สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักกับผมอัครพลทองธราดล นะครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยของเราที่ใครมาพำนักพักอาศัยล้วนแต่พบความสบายใจมีแต่รอยยิ้มแห่งความรักที่มอบให้แก่กันแต่ทราบหรือไม่ครับความสุขบนผืนแผ่นดินแห่งนี้เกิดจากศาสตร์พระราชาเพื่อคลายความทุกข์ของประชาชนให้หมดสิ้นไปนะครับรายการ Land of Love ของเราในวันนี้จะพาท่านผู้ชมย้อนไปรับชมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับที่พระองค์ท่านได้ทรงงานอย่างหนักนับตลอดรัชสมัยโดยพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินลงพื้นที่ทั่วประเทศไทยครับทั้งในถิ่นทุรกันดารและถิ่นที่มีปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยพระองค์ท่านจะนำปัญหาที่ได้จากประชาชนนั้นโดยทรงศึกษาอย่างเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหาได้แก่เทคโนโลยีฝนหลวงการหาน้ำใช้พัฒนาพระราชดำริทฤษฎีใหม่โครงการน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนทฤษฎีการป้องกันและการเสื่อมโทรมและพังทลายของดินนะครับตลอด60ปีภายใต้ร่มฉาดแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระสุนิกรชาวไทยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและต่างรู้ซึ้งถึงพระอัจฉริยภาพรอบด้านของพระองค์ท่านครับโครงการพระราชดำริหลายโครงการนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยแล้วยังยืนยันถึงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยครับถ้าไม่ดีก็ต้องแห่แห่น้องแมวเนี่ยแห่แคทเดี๋ยวเราเขียนภาษาฝรั่งเพราะว่าจะได้ถ้าแห่น้องแมวเดี๋ยวคนเขาบาบูโรแห่แคทสมัยใหม่ดิแล้วก็ไม่งั้นก็ใช้กบกบให้เขาร้องหานายซึ่งในเมืองไทยกบหานายร้องหานายเยอะเมื่อกบหานายอย่างนี้ฝนก็ตกอย่างวันนี้มันเป็นฝนราดบ่ายวันนี้เป็นฝนเทียมฝนหลวงที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาใช้บ้องไฟไอ้นี่ก็เป็นไม่ใช่โคมลอยใช้บ้องไฟขึ้นไปเพราะว่าขึ้นไประเบิดข้างบนมันทำให้เกิดร้อนเป็นอันนี้แล้วมันหลงบ่อยๆที่ภาคอีสานเวลามันแห้งแล้งเขาใช้บ้องไฟขึ้นแล้วลงมาอันนี้วิธีนี้ทำมานานแล้วต่างประเทศก็ทำมานานเหมือนกันเขาใช้ยิงปืนใหญ่สมัยนานแล้วยังไม่เกิดเราก็ยังไม่เกิดตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอะไรนั้นเขาใช้บ้องไฟเขาใช้ยิงปืนแล้วก็มาตอนหลังก็ใช้บ้องไฟใช้ร็อกเก็ตใช้จรวดก็ขึ้นไปก็แต่ว่าไม่ทราบว่าแต่นางแมวนี่ที่ไหนที่แอฟริกาที่ยุโรปก็มีเหมือนกันแห่นางแมวแต่ทำให้ความสำคัญทำให้คนมีกำลังใจเกี่ยวข้องกับบ้องไฟนี่ได้เห็นอาจจะเคยเห็นในทีวีมีอินเดียนแดงที่อเมริกาเขาเต้นแล้วก็ร้องวูวูแล้วก็เอาวัสดุอะไรโยนเข้าไปในกองไฟโยนเข้าไปในกองไฟก็คืออันนี้ไอ้นี่ไอโอดินไอ้นี่เงินsilver iodide ไอ้วัสดุอันนี้ถ้ายิงเข้าไปในเมฆนี่มันจะทำให้หมุนแล้วก็ทำให้มีจราจรของเม็ดฝนอันนี้ให้ดีแล้วก็เดี๋ยวก็ลงมัน
ลงมาอย่างนี้แล้วก็ฝนก็ลงก็หมายความว่าไฟที่เขาเอาวัสดุโยนลงไปในไฟเนี่ยตัวมากเป็นเครื่องเงินมันก็ซิลเวอร์เอาลงไปมันก็ขึ้นไปก็เขาก็ถูกต้องตามวิทยาศาสตร์เหมือนกันฉะนั้นไอ้พวกที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็อาจจะดูท่าทางเป็นของโบราณแต่มีเหตุผลที่จะมาเข้ากันนี้ส่วนกบนี่โดยมากเวลากบร้องมันมีความชื้นกบถ้ามีไม่มีความชื้นเกาะกบเนี่ยเขาไม่ยอมร้องเขาไม่ไหวร้องไม่ไหวก็หมายความว่าถ้ามีกบร้องเขาก็ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะทำผลเยี่ยมนี่รูปที่ถ่ายด้วยกล้องเนี่ยมันอยู่ในทะเลนี่เราไม่ได้ทำอาจารย์ไม่ได้ทำธรรมชาติก็ทำเป็นเมฆแล้วก็มันมีความเย็นฝนก็ลงมาถึงพื้นถึงทะเลส่วนนี้เขามีความร้อนก็เลยขึ้นไปเห็นนี่ก็หน้าตาเหมือนผีอยู่เขาหัวเราะฮ่าทำฝนได้นี่รวมนี้ภูมิใจมากก็ได้ถ่ายจากที่กังวลเองก็เห็นอันนี้เป็นการสรุปฝนที่ทำต้องทำให้เกิดก่อนเมฆก่อนเมฆนี่แล้วก็เสร็จแล้วทำให้เขาลงมานี่แล้วให้รักษาความเย็นให้ลงมาถึงพื้นแล้วลงในที่เป้าหมายถ้าอยากจะจูงไอ้นี่มีวิธีคือใส่สูทให้ร้อนมันก็ขึ้นไปหน่อยความร้อนเมื่อร้อนมันมีความเวลาขึ้นไปมันมีแบคเกิลสุญญากาศมันก็ไอ้นี่ก้อนนี้มันก็จะแล่นมาจูงมาที่ตรงไหนที่ต้องการก็ได้ถึงเวลาถึงตรงนั้นแล้วเราก็ใส่เย็นแล้วมันก็ลงไปทำไงน้ำท่วมชุมพรน้ำท่วมชุมพรเพราะน้ำทั้งหมดนี่ที่ลงมาจากท่าแซะนะลงมาไม่ได้ลงมาทางนี้ลงมาทางนี้ที่เราไปจอดที่ไอตรงนี้ที่นี่ทางน้ำมันไม่สะดวกทางน้ำไม่ไหลไม่ดีจึงท่วมมาเชื่อมกันคลองละมุที่ตรงนี้ตะกี้เราไปจอดรถที่นี่น้ำมันจะมาทางนี้น้ำลงมาที่นี่แล้วก็ย้อนไปที่หัววังลงมานี่ผสมกับน้ำที่มาจากรัฐมาจากชุมพรคลองชุมพรก็มาท่วมอยู่ตรงนี้ฉะนั้นโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อจะสมบูรณ์ผมไม่ได้บอกคือกั้นน้ำที่ลงมาทางนี้ส่วนแต่ลงมาทางนี้ส่วนใหญ่ลงมานี่แล้วก็มาทำให้บริเวณทั้งหมดนี่ท่วมแต่ถ้าเราทำไม่กั้นนี่น้ำลงมาก็สามารถที่จะลงทะเลได้และอย่างที่เขาบอกว่านี่เป็นแก้มลิงก็เพราะว่าเวลาไม่ต้องไปปรึกษาคุณนิยมเป็นประธานอะไรรู้ว่าฝนตกถามผู้ว่าถามไปที่อำเภอสักชะแกที่อำเภอบางสะพานข้ามจังหวัดนี่จังหวัดนี่
มาเกี่ยวข้องเลยว่าน้ำมันไม่รู้จักจังหวัดน้ำลงมาจากจังหวัดประจวบลงมาเพราะยังไม่มีเขื่อนที่ไม่มีแล้วอย่างน้อยที่สุด4ปีถึงจะทำน้ำที่ลงมานี่เรารู้แล้วจำนวนน้ำโดยที่ถามจากหมู่บ้านตำบลหรืออำเภอก็อยู่ที่นอกอำเภอตำบลที่อยู่ข้างในนี่ว่าน้ำลงมาเท่าไหร่คำนวณได้ทันทีเลยว่าน้ำจะลงมาที่นี่เมื่อไหร่เท่าไหร่น้ำลงมาที่นี่ถึงบอกว่าที่ตรงนี้จะต้องคำนวณดูน้ำเท่าไหร่น้ำที่เข้ามาที่นี่เราจะปล่อยน้ำจากนี่ประตูน้ำสามประตูนี้ให้ออกให้เร็วที่สุดและประตูนี้ดีนี่ด้วยให้ออกเร็วที่สุดอาจจะต้องปั๊มด้วยอาจจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำใหญ่ๆเนี่ยอย่างที่เป็นที่ได้ก็มีอย่างที่สั่งชายทะเลนี่ถ้าทำได้เอาลงทะเลน้ำที่นี่จะแห้งชาวบ้านอาจจะว่าเสียดายน้ำแต่ถ้าไม่เอาออกน้ำมันต้องลงมาแน่เป็นความแน่นอนว่าน้ำลงมานี่ไม่กี่วัน5วันน้ำจะเต็มระวัง5วันนั่นน่ะน้ำจะเท่าไหร่ที่บอกว่า3ล้านที่สั่งเลยว่า3ล้านลูกบาศก์เมตรแต่มีน้ำที่อยู่ในต้องจองนั่นเองก็คุ้มกว่า2ล้าน2ล้านลูกบาศก์เมตรออกมาเอามีที่2ล้านลูกบาศก์เมตรน้ำนี่มาลงมามากกว่าที่เราจะระบายได้แต่น้ำที่ลงมานี่จำนวนน้ำที่ลงมานี่ลบจำนวนที่เราระบายออกก็เหลือจำนวนน้อยลงน้อยกว่าเดิมน้ำที่นี่ก็ค่อยๆขึ้นน้ำข้างบนหมดแรงแล้วภายใน2-3 วันน้ำหมดแรงแล้ว2-3 วันน้ำนี่เต็มปล่อยน้ำตรงนี้เต็มที่น้ำตรงนี้ก็ยังเต็มแก้มลิงเลยคืออย่างนี้ในหนังสือที่ให้แล้วลิงมันกินกล้วยให้กล้วยกี่ใบมันกินใส่ในแก้มใส่ไว้ในแก้มให้ตุ๋ยพอเสร็จแล้วมันค่อยๆกลืนนี่น้ำที่นี่ลงมาเราให้มันกลืนก่อนให้กลืนน้ำก่อนแล้วก็ไอ้นี่ลงมาน้ำลงมาให้มันตุ๋ยนี่ในแก้มลิงแล้วพอเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆก็จะกลืนลงไปเวลาน้ำไม่มามากทางเหนือแล้วที่นี่ก็มีน้ำเต็มชาวบ้านเกษตรกรสามารถจะใช้เต็มที่น้ำไม่ท่วมแล้วจะทำเกษตรกรรมได้หมู่บ้านก็เท่ากับกินที่น้ำที่น้ำไม่มีที่ไปแต่ถ้าเราสมมุติเราตรงนี้พัฒนาได้โดยที่มีข้อตกลงกับชาวบ้านคือจะตอนนี้เป็นอันนี้ที่ไม่ได้ทำคือสามารถที่จะเป็นที่ที่จะเก็บน้ำชดเชยที่ที่เขากั้นน้ำไว้คือถ้าที่ที่เขากั้นน้ำไม่ให้เข้าน้ำก็ยกขึ้นไปหลายเซนติเมตรเมื่อยกขึ้นหลายเซนติเมตรมันก็น้ำที่มาจากทางมันก็ลงไม่ได้ไอตัวน้ำเองมันเป็นเขื่อนน้ำที่โดนบ้านเป็นเขื่อนแม้จะไม่ได้เป็นเขื่อนยาวเป็นเขื่อนย่อมน้ำไหลไม่ได้ก็ท่วมคือว่าไอ้การทำคลองใหญ่ของช่างที่ว่าจะทำคลองอะไรกว้าง100เมตรไม่ต้องบวกกันให้เป็น100เมตรคืออย่างที่ฟ้องว่าอย่างต้องทำ
ำลังคิดหลายรูปแบบถามคลองเล็กๆแต่ให้มันต่อกันสามารถที่จะใช้น้ำไหลไปถึงทะเลถ้าไปทำหมู่บ้านที่ไหนจะต้องให้เผื่อให้น้ำไหลในบริเวณแถวนั้นให้ไหลเท่ากับที่เมื่อไม่มีหมู่บ้านอันนี้เป็นหลักสำคัญเป็นสูตรซึ่งไม่มีในตำราฝรั่งแต่อันนี้อาจจะช่วยนิดหน่อยอันนี้อาจจะช่วยได้บ้างถ้าเขายอมแล้วก็ตรงนี้เลี้ยงปลาเต็มที่ให้ทางประมงเขามันเลี้ยงปลาเต็มที่แล้วให้เป็นของชาวบ้านกังหันน้ำชัยพัฒนาคือสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเกิดจากพระปรีชาสามารถและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อการแก้ไขมลพิษทางน้ำซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งได้สร้างเครื่องต้นแบบขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2532การประยุกต์ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเติมอากาศให้กับน้ำหรือใช้เพื่อขับเคลื่อนน้ำได้โดยการใช้งานทั้งในรูปแบบที่ติดตั้งอยู่กับที่และใช้ในรูปแบบการเคลื่อนที่ก็ได้เหมือนกันครับเพื่อเติมอากาศให้กับแหล่งน้ำขนาดใหญ่หรือตามคลองส่งน้ำที่มีความยาวคลองที่มากซึ่งดัดแปลงได้ด้วยการใช้พลังงานจากเครื่องยนต์ของกังหันคือตอนแรกเลยเนี่ยเราได้พยายามที่หาโครงงานให้กับนักศึกษาที่จะทำก่อนจบเหมือนจะเป็นการเอาความรู้มาใช้นะครับซึ่งเราก็เห็นว่าโครงการของพระองค์ท่านหลายๆโครงการที่ทำมาเนี่ยสามารถที่จะมาต่อยอดในเชิงของเทคโนโลยีได้เราก็เลยค้นว่าเห็นตัวหนึ่งที่ชัดเจนมากก็คือกังหันชัยพัฒนานะครับว่ากังหันชัยพัฒนาเนี่ยประเด็นของปัญหาคือการใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนที่จะให้เกิดการเพิ่มออกซิเจนในน้ำนะครับเราก็เลยมองเห็นจุดนี้ว่าถ้ามันไปในแหล่งไกลๆที่ไฟฟ้าอาจจะยังเข้าไม่ถึงหรือเป็นปัญหาในเรื่องของการเดินไปก็ตามเราสามารถที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนตรงนี้ได้เราก็เลยเอาโครงการตัวนี้มาติดโซลาร์เซลล์ก็แอสไซน์ให้นักศึกษาได้คิดค้นออกแบบได้สัมผัสโครงการของพระองค์ท่านได้ศึกษาโครงการของพระองค์ท่านว่าโครงการตัวนี้มีประโยชน์เพื่อจะมาต่อยอดอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นโครงการที่ทำให้นักศึกษาเราได้ซึมซับโครงการต่างๆเหล่านี้แล้วก็เกิดการขยายเกิดการพัฒนาต่อไปเราก็ได้เอาชุดนี้เนี่ยไปทดลองใช้งานจริงนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยก็สามารถทำงานได้ตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับว่าสามารถเพิ่มออกซิเจนตามรูปแบบของตัวที่พระองค์ท่านได้ประดิษฐ์นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากก็คือในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายนะครับว่า1แน่นอนไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับอันที่2คือเรื่องของแมนเทนแนนซ์ก็ไม่ต้องแมนเทนแนนซ์มากนะครับคือถ้าพูดถึงพระองค์ท่านหรือว่าในหลวงของเรานะครับท่านเหน็ดเหนื่อยทุกอย่างนะครับเพื่อประสงค์นิกรในพระองค์ท่านนะครับโครงการตั้ง 4-5,000 โครงการที่ท่านทำมานะครับหลายโครงการเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับโดยเฉพาะที่ได้สัมผัสโดยตรงนะครับก็คือเรื่องของการปรับปรุงดินนะครับแล้วก็ได้ไปดูงานได้ไปดูโครงการในขององค์ท่านทั้งหลายที่นะครับอย่างเช่นที่เขาหินซ้อนก็ไปศึกษางานที่นั่นนะครับว่าในเรื่องของการปรับปรุงสภาพดินจากดินที่เป็นทรายเป็นหินเป็นทรายสามารถที่จะปลูกพืชได้อันนี้ก็เป็นความคิดของพระองค์ท่านซึ่งเกิดประโยชน์กับเกษตรกรเป็นอย่างสูงนะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่เคยเห็นแบบนี้นะครับแต่พอได้ไปสัมผัสจริงๆของโครงการพระองค์ท่านเนี่ยทำให้รู้สึกประทับใจในตัวพระองค์ท่านมากว่าสิ่งที่ท่านทำมาแต่ว่าหลายๆคนไม่เห็นในสิ่งนี้เพราะว่าอาจจะห่างไกลหรือว่าไม่เคยสัมผัสแต่ณวันนี้ที่เราไปสัมผัสจริงๆเนี่ยเราจะเห็นภาพเลยว่าพระองค์ท่านทำเพื่อประสงค์นิกรจริงๆนะครับแล้วเราก็ซาบซึ้งในสิ่งนั้นแล้วเราก็เห็นภาพว่าเราสามารถเอาตัวเนี้ยมาพัฒนาต่อได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับพระราชกรณียกิจในด้านไอที
ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระทัยฝ่ายศึกษาอย่างจริงจังในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นทรงเห็นความสำคัญและประโยชน์อย่างยิ่งทรงสนับสนุนการค้นคว้าในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในด้านส่วนพระองค์นั้นทรงศึกษาคิดค้นการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลต่างๆด้วยพระองค์เองทรงประดิษฐ์รูปแบบตัวอักษรไทยที่มีลักษณะงดงามเพื่อแสดงผลบนจอภาพคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ทรงใช้เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกราชกรณียกิจต่างๆและทรงติดตั้งเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนราชกรณียกิจต่างๆและยังทรงประดิษฐ์สคสด้วยคอมพิวเตอร์เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนเพื่อส่งอวยพรปวงชนชาวไทยเป็นประจำทุกปีด้วยฟอนต์ที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นเองครับนอกจากนั้นพระองค์ท่านยังทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในงานส่วนพระองค์ทางด้านดนตรีโดยทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการป้อนโน้ตเพลงเนื้อร้องโดยทรงศึกษาวิธีการการใช้เครื่องและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องด้วยพระองค์เองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังทรงตั้งพระทัยในการประดิษฐ์อักษรภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยคือภาษาสันสกฤตและทรงศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์แสดงตัวเทวนาครีอันมีรากฐานจากศาสนาฮินดูบนจอภาพซึ่งจัดทำได้ยากกว่าตัวอักษรภาษาไทยและทรงสนพระทัยศึกษาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆทรงสร้างโปรแกรมใหม่ๆขึ้นด้วยความใส่พระทัยในเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำให้งานพัฒนาประเทศที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมุ่งมั่นนั้นดำเนินไปอย่างทันโลกทันเหตุการณ์ประดุจการเปิดหน้าต่างบานใหญ่ให้ข้อมูลข่าวสารนำทางงานพัฒนาเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนอย่างแท้จริงตลอดระยะเวลานานกว่า40ปีพระองค์ทรงทุ่มเทพระสติปัญญาตรากตรำพระวรกายโดยมิย่อท้อต่อความเหนื่อยยากแม้แต่น้อยท่ามกลางปัญหาอันสลับซับซ้อนพระองค์ทรงหาหนทางในการใช้หลักการหรือทฤษฎีปฏิบัติอย่างง่ายๆเข้าแก้ไขสิ่งที่ยากอยู่เสมอเพราะทุกหนทางที่จะแก้ไขนั้นจะต้องเป็นหนทางที่ชาวบ้านทำได้แต่สิ่งที่สำคัญในการแก้ปัญหาพระองค์ทรงมีพระบรมราโชบายให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมมีส่วนรับผิดชอบด้วยตัวเองทั้งนี้ก็เพื่อให้ราษฎรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของหวงแหนและแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งกันและกันครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระทัยใฝ่รู้โดยทรงศึกษาสิ่งต่างๆอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ลึกซึ้งทรงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้พระองค์ท่านทรงเป็นบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยนะครับและในวันที่19ตุลาคมของทุกปีจะเป็นวันเทคโนโลยีไทยหลังจากพระองค์ท่านได้สาธิตการทำฝนหลวงรัฐบาลของสิงคโปร์ได้ชมกันที่อ่างเก็บน้ำแก่งกระจานเมื่อวันที่19ตุลาคม2515นับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพพระวิสัยทัศน์พระวิริยะอันสูงส่งที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยและทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยครับและนี่คือรายการ Land of Love นะครับแผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา22 นาฬิกาทางนิวส์วันนะครับผมอัครพลลาไปก่อนสวัสดีครับ